ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง 1,000 วันนะครับถ้าได้จูบเพียง1ครั้งโอ้แค่ชื่อเพลงเนี่ยก็ทำให้เราได้คิดแล้วนะว่าถ้าได้จูบเพียง1ครั้งแปลว่ามันมีโอกาสขอเพียงโอกาสสักครั้งนึงนะมันจะเปลี่ยนอะไรหลายอย่างไปหมดเลยนี่ตีความจากชื่อนะแต่เราไม่รู้ว่าเนื้อเพลงกับการเล่าเรื่องของ MV นี่เป็นยังไงบ้างเพราะนั้นเราจะไปดูกันคอสตูมดีเดย์แบบโอ้โหแบบลอยมาไม่ได้เดินนะลอยมา Last Kiss มีการผมว่าเขาตั้งใจเล่นคำว่า Last Kiss ให้เหมือนแบบชื่อวงด้วยคือ Last Kiss I guess it's something like thisต่างหูเด่นมากเลยเป็นเปล่ารับเทรับเทหน้าหวานมากถ่ายทอดให้เธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไปใส่แต่อีกแล้วนึกว่าจะไม่มีมันไม่จนได้ตาหูตาหูเอากินแล้วกินแล้วโอ้โหตายความแบบเอาไว้แอดลิปกดโอนเยี่ยมเรียกได้ว่าพี่อมท็อปฟอร์มนะหลังๆมาเนี่ยจับเพลงของบอยแบนด์แล้วก็ทำออกมาได้เป็นบอยแบนด์น่ะที่ไม่กระจัดกระจายเรารู้สึกว่าพวกเขาอยู่เป็นก้อนกันน่ะเป็นกลุ่มจริงๆอ่ะต่อให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นมากแค่ไหนก็ตามแต่พวกเขายังไปด้วยกันอยู่อ่ะจากเนื้อเพลงด้วยสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาด้วย MV คือถ่ายทอดง่ายๆให้เราเข้าใจผ่านเนื้อเพลงได้เลยจากเมสเซจเนื้อเพลงที่พวกเขาต้องการจะสื่อไม่ต้องไปตีความมากมายสัญญาอะไรมากมายในฉากมากมายให้มันเยอะเกินไปมันเป็นการพูดกับเราตรง
งอ่ะผ่านเนื้อหาของเพลงเลยอ่ะซึ่งดีน่ารักดีสามารถฟังครั้งเดียวแล้วเข้าใจได้เลยแล้วก็เหมือนกับที่เราพูดไปตอนต้นปะว่าถ้าจูบได้เพียง1ครั้งอ่ะแปลว่ามันสื่อความหมายชัดเจนตั้งแต่ชื่อเพลงแหละแบบโอกาสแค่1ครั้งเนี่ยมันจะสามารถทำอะไรมากมายหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมายแค่ไหนเขาก็บอกกับตรงๆว่าถ้าได้จูบแค่1ครั้งนะจะถ่ายทอดให้เธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันเนี่ยมันคือรักตลอดไปแปลว่าฉันจะไม่ใช้โอกาสเปลืองเลยขอแค่ครั้งเดียวฉันพิสูจน์ตัวเองได้แบบชัดเจนว่านี่คือรักที่ฉันมีมากๆและพร้อมจะให้เธออืมเอาล่ะตาอูตาอูเอาอีกแล้วนะที่ป๊อปสเตจสิจะไส้แตกอีกหรือเปล่าเอาหน่อยตาอูขอแบบแซ่บๆอัพโหลดไดมอนด์ผมเจอคลิปไดมอนด์ใน TikTok บ่อยมากเลยทุกคนเลื่อนมาเจอที่เขาเปลี่ยนหน้าตัวเองเป็นเด็กจะถ่ายทอดทำฉากให้เหมือนใน MV เลยนะลอยมาความลอยมา รู้สึกเหมือนกันปะเหมือนมันลอยมา5คนอะลอยมาแบบลอยมาแล้วเสื้อชุดขาวๆข้อสูงขาวๆสว่างๆมันลอยมาตอนเปิดดนตรีทุกอย่างไม่สูงเลยมันลอยมาฟื้นถ้าได้คอนเสิร์ตแบบค่อยสลิงแล้วลอยลงมาเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยถ้าเพลงเนี้ยลอยมาแบบขี่เมฆมาอยากยิ้มเป็นหนึ่งเซ็นอะไรมาสูงมันใหญ่กว่าเพื่อนคือหนาวมากหิมะตกตลอดเวลาหนาวมากมาแล้ว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 หายโน้ตแล้วรอไฮโดรอย่างเดียวเลยตอนนี้
จุใจเลยอ่ะไม่จุใจเลยอ่ะแล้วว่า MV มันไฮโน้ตกว่าเยอะมากเลยอ่ะทุกคนรู้สึกเหมือนผมปะใช่ไหมผมว่า MV ไฮโน้ตแบบไฮโน้ตดูแล้วแบบรู้สึกโดนฉีกฉากไส้ออกมารู้แล้วดรอปลงมาหน่อยนึงเพราะว่าน่าจะเซฟคอร์ดเองแล้วก็เซฟแรงเก็บแรงเขาใช้แบบวู้แทนก็ได้ความเพราะอีกแบบหนึ่งแต่เราชอบความไส้แตกนะโอ้ยมีคนกอมาดูท่อนนี้เยอะอยู่นะทุกคนดูกราฟดิมีคนกอดูท่อนนี้ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวเนี่ยทุกคนเห็นปะเนี่ยมีหลักฐานมีคนกอมาดูท่อนตาอู๋ไฮโน้ตแบบไส้แตกเห็นปะโอเคแค่นี้พอใจแล้วผมว่ามันเหนื่อยนะมันเหนื่อยการจะไปไฮโน้ตได้คือทั้งเต้นด้วยทั้งร้องด้วยมันน่าจะเหนื่อยอยู่พอสมควรก็เปลี่ยนจากเป็นฝากด้วยนะครับ Last One นะครับผมกับเพลง Last Kiss นะถ้าได้จูบเพียง1ครั้งโปรดิวเซอร์มือทองมากแล้วทีมของโปรดิวเซอร์ก็ค่อนข้างเทพนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้